สวัสดีครับ EP ที่3นะครับ Black and White นะครับคลาสที่เรา2คนจะสอนร่วมกันนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะจากการวอร์มอัพก่อนนะครับทุกคนโอเคยืนขนานกับคอมแมตก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราต้องขยับตัวไปทางไหนวอร์มอัพบอลลงล่างขอรอบเดียวพอนะครับแต่วอร์มนานหน่อยนะครับเพราะคลาสค่อนข้างใช้กล้ามเนื้อเยอะนะครับเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับขยับเล็กๆนะครับหัวไหล่2ข้างหมุนไปด้านหลังนะครับเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับแล้วข้อต่อหัวไหล่ทั้งซ้ายและขวาเลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคควงกลับมาด้านหน้าครับหัวไหล่เหมือนเดิมห้าสี่สามสองหนึ่งทีนี้เวียงแขนครับยังเป็นกล้ามเนื้อชุดเดิมครับแต่เราขยับให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับไปข้างหลังครับหัวไหล่อยู่นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเหมือนเดิมแต่ควงกลับมาด้านหน้าครับยังเปิดแขนกว้างเหมือนเดิมสวิงแขนสองข้างมาด้านหน้าเป็นวงกลมจุดหมุนอยู่ที่หัวไหล่นะครับเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยเพื่อล็อกตัวเราให้นิ่งห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคต่อไปค่อยๆวางมือที่แมตครับถอยเท้าไปด้านหลังเดินเท้าหามือตัวเองลุกขึ้นยืนโอเควางมือที่พื้นถอยเท้าไปด้านหลังต่อครับเดินลุกยืนดีมากถอยเท้าเป็นแพลงเดินเท้าหามือซ้ายแล้วขวาลุกยืนขอครั้งที่3ครั้งสุดท้ายครับเดินขึ้นยืนต่อไปลำตัวด้านข้างซ้ายจับเอวขวาชูครับเอียงตัวไปด้านซ้ายมือ3จังหวะ3 2 1ไป1 2 3และเปลี่ยน1 2 3และเปลี่ยน1 2 3และเปลี่ยน1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับยกตัวยืดลำตัวด้านข้าง3จังหวะและเปลี่ยนขออีก2ครั้งสุดท้ายนะครับ1 2 3ครั้งสุดท้าย1สองสามโอเคต่อไปขาชิดติดกันครับส่วนล่างบ้านนะครับโลว์ดี้นะครับต่ำกว่าเอวลงมาก้าวเท้าขวาไปด้านหลังครับย่อตัวลงประสานมือด้านหน้าครับและบิดตัวไปด้านซ้ายมือของตัวเองโอเคกลับมาเปลี่ยนก้าวซ้ายย่อบิดขวาก้าวขวาย่อบิดซ้ายก้าวซ้ายย่อบิดขวาก้าวขวาบิดโอเคขออีก2ครั้งเหมือนกัน1และ2ดีมากทีนี้หัวเข่านะครับเรายกเข่าเราขึ้นมามือ2ข้างประสานหน้าหัวเข่าออกแรงดึงต้นขาเข้าหาหน้าท้องดึงและปล่อยต่อมาครับเปลี่ยนข้าง2ขอ10ครั้งนะ3ดีมากไปเรื่อยๆ4เซไม่เป็นไรนะค่อยๆวางลง5 6 7นะครับเกร็งหน้าท้องไว้ยืดตัว8ดีมาก9และ10ดึงแล้วปล่อยเลยต่อไปนะครับถ้าจังหวะเดิมแต่แค่เปลี่ยนกล้ามเนื้อมาเป็นต้นขาด้านหน้าดีส้นเท้าขึ้นมามือ2ข้างจับลำเท้าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกแล้วปล่อยกัน10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9และ10ต่อไปเป็นสะโพกครับพับหัวเข่าขึ้นมานะครับมือนึงจับเข่ามือนึงจับข้อเท้าครับแล้วออกแรงดึงพร้อมกัน1โอเคพยายามอย่าให้เข่าระบิดนะหัวเข่ากับข้อเท้าองศาเดียวกันแล้วดึงขึ้นมานะครับ4แล้ว5 6 7 8 9สุดท้ายครับ
10เคลื่อนไหวมากหน่อยถ้าสุดท้ายแฮมเมอร์สควอช2มือประสานด้านหน้านะครับย่อตัวลงชูมือย่อลงสวิงมือมาด้านหน้าขึ้นเหยียดแขนตรงขึ้นไปด้านบนดีมากขออีก5ครั้งสุดท้ายครับโอเคพร้อมรับเสร็จแล้วครูจิพร้อมไหมพร้อมมากทุกคนพร้อมนะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ครับเป็นดัมเบลใครไม่มีดัมเบลใช้ขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดน้ำขวดละที่เป็นขวดเล็กขวดละ10บาทนะครับใส่น้ำให้เต็มด้วย ต้องขวดละ10บาทนะขวดละ7บาทไม่ได้ต้องใส่น้ำให้เต็มนะครับใส่น้ำให้เต็มแบบที่ยังไม่เปิดมาดื่มนะครับหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าขวดเล็กมันเล็กไปใช้ขวดใหญ่ก็ได้นะครับมันก็จะน้ำหนักมากขึ้นใครไม่มีดัมเบลใช้ขวดน้ำแทนนะครับโอเคแต่เราจะเริ่มจากท่าที่1นะครับท่าที่1เป็นท่าในกลุ่มของสะโพกก่อนนะครับท่าในกลุ่มของสะโพกท่าเป็นแบบนี้ครับย่อตัวค้างไว้เป็นสควอทนะครับพอกดก้นลงนะแล้วเราแถบขาไปด้านข้างดึงกลับมาลุกยืนย่อแถบขาไปด้านขวาดึงกลับมาลุกยืนนะครับมีทั้งหมด5เซตนะครับท่าในส่วนของผม1ท่าใช้เวลา45วินะครับพัก15วิระหว่างท่าแล้วเดี๋ยวจะต่อของครูจิเลยนะครับขอเซตที่1ก่อนนะครับทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 1ไป1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4ดีมากกดและแถบไปด้านข้างและยืน1 2 3 4ฮึบแตะขึ้นยืนนิดเดียวฮึบขึ้นยืนคึด5 4 3 2 1โอเคเหนื่อยไหมนิดนึงแล้วยังพอได้อยู่นะครับยังพอได้อยู่เดี๋ยวเราต่อท่าที่2เลยนะครับให้ทุกคนหันด้านแนวนอนด้านข้างนะครับเราย่อค้างไว้นะครับสเต็ปเท้าไปด้านข้าง3จังหวะแล้วจังหวะที่3เนี่ยให้ถอยเท้าที่อยู่ด้านในไปด้านหลังย่อลงเป็นรีเวิร์สลันช์ขึ้นมาสเต็ปไปด้านขวาอีก3จังหวะแล้วถอยเท้าที่อยู่ด้านในไปด้านหลังเป็นรีเวิร์สเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราพร้อมนะมา5 4 3 2 1ไป1 2 3 9สเต็ปกลับมา1 2 3สเต็ปถอยหลังกลับมา1 2 3สเต็ปถอยหลังกลับไป1 23ดึงเท้าเข้าด้านในดีมากกลับมา1 2 3ทุกคนพยายามกดสะโพกต่ำไว้อย่าพยายามยืนขึ้นมานะครับย่อนิดเดียวไม่เอากดให้ต่ำนะครับยังเหลือเวลาอีกนิดนึงดีมากกดก้นลงให้ต่ำและแช่สะโพกเราในแนวนั้นเอาไว้อีกนิดเดียวครับไปฮึบ5 4 3 2 1โอเค2ท่าแล้วรู้สึกร้อนที่ต้นขามากๆเลยใช่ไหมครับร้อนที่ต้นขาตรงนี้นะโอเคต่อไปท่าที่3จะเป็นท่าที่เราจะนอนในแนวราบนะครับนอนในแนวราบนะเราจะนอนหงายท่านี้ใครมีขวดน้ำใช้ขวดน้ำใครไม่มีขวดน้ำก็ใช้ดัมเบลไม่มีขวดน้ำคืออะไรโอเคต่อไปดัมเบลนะครับใช้2อันขวดน้ำไม่ใช่2อันนะเราจะสลับกันแบบนี้ผมทำท่าให้ดูก่อนนะครับซิงเกิลเลกบริดจ์และทวิสต์เราจะใช้ก้านไหนนะครับ2ดัมเบลวางไว้ที่เหนือข้อพับสะโพกด้านซ้ายก่อนขาขวาไขว้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับตอนนอนหงายดูนะมือสองข้างจับดัมเบลเอาไว้นะครับแล้วยกตัวขึ้น1วางลงไขว้ขาเปลี่ยนดัมเบลด้วย2วางลงไขว้ขวาเปลี่ยนดัมเบลนะครับเริ่มจากด้านซ้ายก่อนพร้อมนะ5 4 3 2 1ไป1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
สี่ทุกคนทำต่อเนื่องนะเดี๋ยวผมขออธิบายท่านะครับคุณจีทำต่อเนื่องทุกคนสังเกตดูดีๆใช่ครับถ่ายน้ำหนักลงฝ่าเท้านะเพื่อที่จะกดยกสะโพกเราขึ้นมาใช่ดัมเบลช่วยในการเพิ่มแรงต้านมากขึ้นอีกให้เราใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับกดน้ำหนักลงฝ่าเท้ากระดกก้นขึ้นหายใจออกวางก้นลงหายใจเข้าอีกนิดเดียวไปฮึบยกขึ้นดีมากสลับขึ้นดี5 4 3 2 1โอเคท่าสุดท้ายนะครับมากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตของเราหน่อยคือกล้ามเนื้อก้นและสะโพกต่อเนื่องแต่ขยับให้เร็วขึ้นนะครับหันด้านหน้าแบบนี้ได้ย่อลงมาเป็นสควอตนะครับขึ้นมาแจ็คดาวแจ็คดาวนะครับพร้อมนะทุกคน5 4 3 2 1ดีมากและกดลงแตะและกดลงแตะและกดลงสังเกตว่าคุณจิกกดสะโพกลงต่ำมากเลยนะครับประมาณหัวเข่าหรือต่ำกว่าหัวเข่าได้ยิ่งดีนะยิ่งต่ำยิ่งโดนกล้ามเนื้อในส่วนของสะโพกที่เราต้องการใช้นะครับหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเพราะท่านี้มีการระเบิดนะครับเป็นท่าในส่วนของไพโรเมตริกด้วยนะหายใจไว้ขออีก10วินาทีแตะและกดลงต่ำแตะและกดลงต่ำดีฮึบ5 4 3 2 1โอเคต่อของผู้จีเลยโอ้ยเหนื่อยนะคะไปค่ะไปในท่า Downward Facing Dog กันเลยมาวางมือลงกดมือลงไปให้แน่นเลยนะจิกปลายเท้าแล้วยกสะโพกขึ้นค่ะอยู่ในท่า Down Dog สักครู่นะเมื่อกี้เราตึงที่หน้าขามากๆเลยนะคะแล้วก็ตึงก้นด้วยใช่ไหมต่อไปเราจะทำท่าที่เคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะก้าวเข่าด้านขวาแตะข้อมือขวาเป็นพีเจียนวางเท้าขวาไว้ทางฝั่งด้านซ้ายค้างไว้นิดเดียวเท้าข้างหลังยังคนกดจิกแมตเอาไว้นะคะมือกดพื้นค่ะแล้วยกสะโพกกลับขึ้นไปดาวด็อกฮึบทำซ้ำค่ะอีก4รอบวางเข่าขวาลงปึ๊บหย่อนสะโพกลงกลับไปในท่าดาวด็อกและยืดก้นกันนะเข่าขวาอีกรอบค่ะวางสะโพกลงยืดลำตัวแอนหลังนิดนึงกลับไปท่าดาวด์เฟซซิ่งด็อกสุดท้ายคือวางหน้าแข้งขวาลงฮึบให้เป็นท่าพีเจียนแล้วค้างไว้นะขาด้านหลังยืดยาวๆคว่ำสะโพกด้านซ้ายเหยียดขาซ้ายเลยค่ะคอยเท้าไปทางด้านหลังยืดลำตัวฮึบยืดหน้าอกขึ้นจะรู้สึกว่าเราได้ยืดก้นด้านขวานะหน้าขาด้านซ้ายที่เมื่อกี้ตึงๆก็ได้ยืดด้วยยืดลำตัวขึ้นมา1มองไปข้างหน้าหายใจลึกยาว2และ3ทีนี้จิจะให้เอ็กเซอร์ไซส์นะคะจะได้ก้นทางด้านซ้ายได้ขาซ้ายด้านข้างนะคะทุกคนตะแคงก้นไปทางด้านขวาเลยค่ะฮึบเตะขาซ้ายออกไปเฉียงไปทางด้านข้างแล้วก็โหนไว้ค้างไว้แบบนี้โดยที่ขาตรงเท้าไม่แตะพื้นสะโพกด้านซ้ายนะยกซ้อนอยู่บนสะโพกด้านขวาใครที่ไม่ค่อยไหววางมือแบบจิกได้เลยใครที่ไหวนะคะมือไม่ใช้นะประสานไว้นะคะแล้วยกขาขึ้นลง10ครั้งไปด้วยกันนับ1ช้าๆ2กูบอลช้าๆหน่อย3 4 3ครั้งก็ร้อนแล้วครับอีก6 7 8ฮึบโดนมากๆเลยครั้งนี้และ10ทีนี้ขาซ้ายเหวี่ยงมาข้างหน้าค่ะฮึบดับเบิลพีเจียนเล็กนะคะหน้าแข้งซ้อนหน้าแข้งเลยค่ะกระดกข้อเท้าทั้งสองข้างไว้ทีนี้เมื่อกี้เราเล่นก้นด้านซ้ายใช่ไหมพออยู่ในท่านี้มันก็จะยืดก้นซ้ายนะคะเดี๋ยวเราลองพับลำตัวกันลงไปทางด้านหน้าวางมือไว้มืออยู่ข้างๆสะโพกยืดหน้าอกค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะแหมวท้องเหยียดลำตัวไปด้านหน้าแล้วพับตัวลงจากสะโพกเปลี่ยนมือมาวางทางด้านหน้าเลยยืดออกไปยาวๆแล้วก้มลำตัวลงผ่อนคลายนะเหมือนในท่าโยคะทั่วๆไปนะคะเพื่อให้สะโพกที่เราเอ็กเซอร์ไซส์เมื่อกี้ได้ยืดค่ะ1 2และ3เปลี่ยนนะยกศีรษะลำตัวขึ้นมาค่ะกลับมาจากท่าไหนให้เราไปท่านั้นเหมือนเดิมคือเหวี่ยงเท้าซ้ายไปทางด้านหลังค่ะเหมือนพีเจียนปุ๊บๆๆสโลโมชั่นวางมือไว้ทางด้านหน้าค่ะแล้วจิกเท้าข้างหลังนะคะยกสะโพกขึ้น Downward Facing Dog ฮึบอยู่ในท่า Down Dog สักครู่เหยียดแขนยืดหลังนะเก็บท้องเหยียดขาทีนี้
ทำไปแค่ข้างเดียวเองใช่ไหมเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะมองไปที่มือซ้ายเข่าซ้ายแตะข้อมือซ้ายวางหน้าแข้งซ้ายเฉียงเท้าซ้ายไปหามือขวานิดนึงแล้วทำซ้ำนะคะมือกดยกสะโพกขึ้นก้าวเท้ากลับไปดาวด็อกขอซ้ำอีกด้านซ้ายเท่านั้นค่ะวางแข้งซ้ายลงฮึบยืดหน้าอกแอนหลังนิดหน่อยดันก้นกลับไปก้าวเท้ากลับไปดาวด็อกค่ะขออีก2รอบตามให้ทันว่างนะแข้งซ้ายลงคล้ายๆจะทำพีเจียนดันกลับไปทางด้านหลังเป็นดาวด็อกครั้งสุดท้ายค่ะวางหน้าแข้งซ้ายลงไปค่ะพีเจียนสวยงามเราได้ยืดก้นด้านซ้ายอีกทีหนึ่งนะคะหน้าขาขวาค่ะทุกคนหมุนเข้าค่ะคว่ำลงไปแบบนี้ปลายเท้าราบเลยแล้วพ้อยไปข้างหลังดันลำตัวยืดขึ้นมาแอนหลังนิดนึงนะคะจะรู้สึกว่าเราได้ยืดหน้าขาด้านขวา hip flexor ตรงนี้ยืดก้นด้านซ้ายถูกไหม1ครั้งไหม2และ3แล้วเรามาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก้นด้านขวาขาขวาด้านข้างกันอีกนะเอาอีกแล้วนะตะแคงก้นไปซ้ายเลยค่ะเวียงขาขวาออกไปทางด้านข้างขาเหยียดตรงพ้อยก็ได้กระดกเท้าแล้วแต่เลยขาตรงปุ๊บเช็คสะโพกก่อนให้สะโพกขวาซ้อนอยู่บนสะโพกด้านซ้ายไหวนะคะมือพยุงแบบจิได้หรือคู่บอลแข็งแรงก็กำประสานไว้แบบนี้10ครั้งนะไป1ช้าๆ2 3 4 5 6 7 89และ10เอาเวียงขาขวามาข้างหน้าค่ะโอ้ยดับเบิ้ลพีเจนเล็กทุกคนเช็คนะคะให้ข้อเท้าอยู่เหนือเข่าและหัวเข่าด้านขวาอยู่เหนือข้อเท้าด้านซ้ายกระดกข้อเท้าวางก้นวางสะโพก2ข้างลงแน่นๆหายใจเข้ายืดหน้าอกหายจอกคาแมวท้องค่ะพับลำตัวลงไปใครตึงนะคะจะพับได้แค่นี้นิดเดียวแตะมือพยุงด้านหน้าก็ได้ไม่เอาหลังค่อมนะใครได้ดียืดตัวไปข้างหน้าแล้ววางหน้าอกลงไปที่น่องด้านบนผ่อนคลายแขนผ่อนคลายคอและหัวไหล่3ลมหายใจค่ะ1 2และ3ยกศีรษะขึ้นค่ะยกลำตัวขึ้นมาจากท่าไหนกลับไปท่าเดิมเวียงเท้าขวาขาขวาออกไปทางด้านข้างแล้วเวียงไปข้างหลังต่อเลยค่ะ2มือกดพื้นให้แน่นมั่นคงจิกปลายเท้าข้างหลังยกสะโพกขึ้นฮึบ downward facing dogไปส่วนของครูบังต่อเลยค่ะท่านไหนไปเลยกลับมาครับมาจากท่านไหนกลับไปท่านนั้นเหมือนท่านไหนเอ่ยลืมลุกยืนครับขอซ้ำทุกอย่างอีก1รอบครับเราเดจาวูวนอีกรอบหนึ่ง3 2 1ไปย่อแคปขึ้นยืน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 กดสะโพกลงต่ำแถบเท้าไปด้านข้างให้ไกลที่สุดเลยนะครับทุกคนไม่ต้องเร่งนะค่อยๆไปย่อลงตรงๆและแถบออกไปด้านข้างใช่ครับย่อเหยียดขาใช้สะโพกด้านข้างย่อลงสะโพกทั้งสองข้างเหยียดขาใช้สะโพกด้านข้างแล้วลุกขึ้นยืนดีมากขออีก10วินาทีย่อเตะออกไปดีครับย่อเตะออกไปเยี่ยมมากฮึบย่อเตะออกไป5 43 2ครั้งสุดท้ายเตะเยี่ยมกลับมาอยู่โอเคหายใจท่าที่2เลยนะหันด้านข้างนะทีนี้ย่อลงกดก้นลงให้ต่ำประมาณใกล้เคียงหัวเข่าที่สุดแล้วเราเดินไปด้านข้างเหมือนปูนะครับ3เสร็จแล้วถอยเท้าที่อยู่ด้านในไปด้านหลังต่อด้วยรีเวิร์สนะ3 2 1โกบไปฮึบฮึบฮึบแล้วถอยขึ้นยืนต่อเลย1 2 3ถอยขึ้นต่อเลย1 2 3ดึงเท้าไปด้านหลังย่อเข่าดีมาก1 2 3ดึงเท้าไปด้านหลังย่อเข่ากลับมา1 2 3 9ขออีก20วิคุณจิขึ้นไป1 2 3และดึงดีครับจังหวะที่ดึงเท้าไปด้านหลังขาด้านหน้าเกรงไว้ครับเรากำลังใช้กล้ามเนื้อจุดนั้นนะปึ๊บขึ้นมาดีมากไปฮึบ10วิสุดท้ายแล้วลากขาไปดีกลับมากดก้นลงไว้พยายามอย่าเอาสะโพกขึ้นมาพอเราเริ่มเหนื่อยเราเริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องโกงต้องยกสะโพกขึ้นมามันจะสบายขึ้นแต่พยายามฝืนเอาไว้นิดหนึ่ง3 2 1เป็นไงบ้างเมื่อยค่ะหายใจนะครับเดี๋ยวต่อท่าที่3นะครับท่าที่3นอนหงายลงไปนะครับคราวนี้ต้องใช้ขวดน้ำหรือดัมเบลแล้วนะครับทุกคนวางดัมเบลไว้ที่ข้อพับสะโพกด้านซ้ายขาขวาไขว้ขึ้นมาเหมือนนอนไขว้ห้างเลย
นะครับครูบอลทำให้ดูด้านข้างไหมนักเรียนจะได้เห็นผมทำให้ดูผมหมุนให้ดูนะเป็นแบบนี้นะครับยกขึ้นวางสลับดัมเบลขึ้นนะครับอันนี้เป็นก้นและแฮมสตริงนะโอเคทุกคนพร้อมนะไปเรื่อยๆ3 2 1 go 1 2 3 4สลับ1 2 3 4ยกดีมากเวลาเรายกสะโพกขึ้นเนี่ยครับอยากให้ทุกคนหายใจออกนะขึ้นหายใจออกดีครับวางเท้าแล้วสลับเปลี่ยนน้ำหนักไปด้านขวาของตัวเองวางเท้าสลับเปลี่ยนน้ำหนักมาด้านซ้ายแบบนี้ดีมากครับอีกนิดเดียวขออีก20วิขึ้นมาดีกดน้ำหนักลงฝ่าเท้าเยอะๆอย่าลืมกดน้ำหนักลงฝ่าเท้าเยอะๆเพื่อดันสะโพกเหมือนเรายกดัมเบลเนี่ยขึ้นหาเพดานเลยเอาให้สูงที่สุดเลยขึ้นมาอึ๊บดีมากต่อเนื่องไปอีกนิดเดียวคุจิอึ๊บขึ้นมา10วิสุดท้ายฮึบขึ้นดี5 4 3 2 1โอเควางดัมเบลแล้วลุกขึ้นมายืนท่าสุดท้ายก่อนเราจะสุดท้ายของคุจินะครับสควอทนะโอเคพร้อมนะ3 2 1ไปฮึบแตะและแยกออกแตะและแยกออกแตะแยกออกแตะแยกออก20วิแตะแยกใช่แตะแยกแตะแยกแตะแยก15ฮึบแตะแยกกดลงน้ำตาลก้นกดลงดีแตะกดแตะกด5 4 3 2 1ฮ่าเหนื่อยค่ะดีมากนะคาร์ดิโอดีมากๆมาค่ะมาต่อในพาร์ทของจีเลยนะคะทุกคน Downward Facing Dog เลยค่ะวางมือลงไปกับพื้นค่ะขยายนิ้วมือออกกว้างๆนะจิกปลายเท้าข้างหลังค่ะยกสะโพกขึ้นถ้าไหวก็คือเหยียดขาตรงกดส้นเท้านะคะท่านไหนไม่ไหวตึงที่ขางอเข่าแล้วยกส้นเท้าได้นิดๆนะดาวเวิร์ดด็อกกดมือแน่นๆนะคะถ้าต่อไปเราจะขยับเคลื่อนไหวคล้ายๆกับทำพีเจียนนะเหมือนเซตแรกเลยนะคะมองไปที่มือขวาวางเข่าขวาลงใกล้ข้อมือปัดเท้าขวาไปดังด้านซ้ายยกก้นกลับขึ้นไปใหม่ค่ะดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกค่ะวางเข่าขวาลงไปอีกรอบนะขาขวาแข้งขวาแบบเดิมหย่อนสะโพกลงค่ะได้ยืดก้นขวาก้าวกลับไปฮึบดาวเวิร์ดด็อกอีก2ครั้งค่ะวางหน้าแข้งขวาลงถ้าใครไหวข้อเท้าขวาอยู่ก็ให้ข้อมือด้านซ้ายด้วยดันสะโพกขึ้นดาวเวิร์ดด็อกครั้งสุดท้ายค่ะวางหน้าแข้งขวาลงไปวางหัวเข่าขวาค่อยๆปรับสะโพกขวาซ้ายให้ขนานพื้นเท่าๆกันนะพีเจียนเลยค่ะทุกคนยืดลำตัวขึ้นมาแอนหลังยืดหน้าอกนิดนึงปลายเท้าซ้ายเหยียดไปทางด้านหลังกดหลังเท้าด้วยนะคะแอคทีฟนับที่1พีเจียนแน่นอนอยู่แล้วได้ยืดลำตัวด้านหน้ายืดบานพับสะโพกด้านซ้ายนะคะนับ2และแน่นอนยืดก้นขวาด้วยโอเค3ครั้งแล้วหย่อนก้นขวาไปทางด้านขวาตะแคงสะโพกได้เลยค่ะทีนี้ถ้าไหวชาเลนจ์นะมือไม่ช่วยนะคะมือประสานไว้เตะขาซ้ายออกไปทางด้านข้างปึ๊บเหยียดขาซ้ายตรงเท้าขาตรงไม่แตะพื้นนะปรับสะโพกค่ะให้สะโพกซ้อนกันก้นซ้ายอยู่ทางด้านบนก้นขวาแล้วเคลื่อนไหวเฉพาะขาซ้าย10ครั้งขึ้นลงไป1 2 3เบิร์นก้นซ้ายกัน4ฮึบ5 6เอียงตัวไปด้านขวาได้อีก7แปดเฮ้ยครูบอล9ขอโกงครับ10ขี้โกงนี่คะวางข้อ2เอาขาด้านซ้ายขึ้นมาวางไว้นะคะซ้อนทับขาขวาข้างหน้าเป็นดับเบิลพีเจียนเล็กนะคะเช็คให้หน้าแข้ง2ข้างขนานกันมือวางอยู่ที่พื้นข้างๆสะโพกยืดลำตัวขึ้นค่ะหายใจเข้าหายจอกเก็บท้องพับลำตัวลงยืดลำตัวไปข้างหน้าเปลี่ยนแขนมาวางทางด้านหน้าก็ได้นะคะวางมือใครไหววางข้อศอกลงแล้วก้มลงค่ะทีนี้ได้ยืดก้นด้านซ้ายจากที่เมื่อกี้เราเอ็กเซอร์ไซส์นะคะ1 2และ3ยกศีรษะยกลำตัวขึ้นมามาจากท่าไหนกลับไปแบบเดิมนะคะเหวี่ยงขาขวาขาซ้ายโทษทีไปทางด้านซ้ายแล้วเหวี่ยงกลับไปทางด้านหลังวางมือลง Downward Facing Dog ค่ะฮึบอีกข้างเดียวค่ะฝั่งซ้ายเท่านั้นนะคะมองไปที่ข้อมือด้านซ้ายเอาเข่าซ้ายแตะข้อมือปลายเท้าซ้ายเฉียงไปทางด้านขวาหย่อนสะโพกลงมือกดพื้นยกก้นกลับขึ้นไปใหม่ค่ะฮึบ Downward Facing Dog
ทำซ้ำนะจิขออีก3ครั้งค่ะวางแข้งซ้ายลงหย่อนสะโพกยืดอกแอนหลังคล้ายๆพีเจียนดันก้นกลับขึ้นไปทางด้านหลังค่ะดาวด็อกอีก2ค่ะวางแข้งซ้ายลงค่ะฮึบดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกค่ะมือดันพื้นด้วยก้าวกลับไปและครั้งสุดท้ายวางหน้าแข้งซ้ายลงค่ะเท้าซ้ายใกล้ข้อมือด้านขวาปรับสะโพกขวาซ้ายให้ขนานแมตเหยียดขาขวาด้านหลังยาวๆกดหลังเท้ายืดลำตัวด้านหน้าค่ะนับที่1ผ่อนคลายหัวไหล่2ข้างลงด้วย2ตึงก้นด้านซ้ายนะคะแน่นอนหน้าขาขวายืดนะคะและ3ตักแข้งก้นไปซ้ายมือเลยค่ะวางสะโพกลงเลยเอามือประสานกันท่านไหนไม่ไหวสามารถแตะพยุงไว้ทางด้านข้างได้นะเตะขาขวาไปทางด้านข้างเหยียดขาให้ตรงปรับสะโพกขวาซ้อนอยู่บนสะโพกด้านซ้ายแล้วเคลื่อนไหวช้าๆ10ที่ป้าย1 2 3ยกขึ้นนะ4 5 6 7เกรงหน้าท้องด้วย8 9และ10เวียงขาขวามาข้างหน้าค่ะพับหัวเข่านะเบิร์นสุดๆใช่ไหมดับเบิลพีเจียนเล็กนะคะจะได้ยืดก้นขวาเมื่อกี้ที่เราเอ็กซ์เซอร์ไซส์กระดกข้อเท้านิดนึงยืดหน้าอกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายจอกกดก้นลงไปให้หนักเก็บหน้าท้องค่ะแหมวยืดลำตัวมาข้างหน้าแล้วเปลี่ยนมือมาวางทางด้านหน้าพับได้แค่ไหนยืดสะโพกขวาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะผ่อนคลายคอไหล่ศีรษะค่ะ1 2และ3ยกศีรษะยกลำตัวขึ้นมามือประสานกันไม่ใช้มือใครไม่ไหวก็แตะมือที่พื้นได้เวียงขาขวากลับไปข้างหลังสโลโมชั่นช้าๆได้แล้ววางมือลงไปกับพื้นค่ะดาวเวิร์ดด็อกมือออกแรงดันยกสะโพกก้าวเท้ากลับไปโอเคหมดในพาร์ทของจิแล้วไปในพาร์ทของครูบอลได้เลยค่ะโอเคกลับมานะครับให้เวลาทุกคนพัก1นาทีครับเบรกหายใจจิบน้ำนี่คือจบเซตที่1แล้วนะได้ก้นเฟิร์มแน่ๆเต็มเต็มผมยังรู้สึกเลยนะครับทั้งก้นทั้งด้านข้างด้านหลังเลยใช่ไหมครับโอเคจิบน้ำชุดเหงื่อกันต่อได้นะครับประมาณ1นาทีแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาต่อกันต่อเซตที่2กันเลยนะครับดัมเบลกดน้ำเตรียมไว้ครับหยิบขึ้นมาเลยครับเซตนี้เมื่อกี้เป็นสะโพกก้นอันนี้เป็นขาท่อนขาทั้งหมดกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดของเราอีก1ชุดนะครับโอเคดัมเบลจด2ข้างไว้ข้างลำตัวครับก้าวขวาไปด้านหลังทำให้ดูก่อนนะเรายังไม่จับเวลานะครับก้าวย่อวางเข่าดึงเท้าซ้ายมาฟอนชูเดอร์เพรสดัมเบลยกขึ้นมาสูงประมาณหัวไหล่นะครับความกว้างของดัมเบลอย่าเปิดกว้างใช้หัวเราเป็นแกนเลยครับตรงมาหาดัมเบลนะครับสูงเท่ากันกว้างเท่ากันกับหัวไหล่ของเรานะครับแล้วเราก็ก้าวเท้าเดิมเนี่ยที่เราก้าวไปด้านหลังเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็ลุกขึ้นยืน okay. นะครับแล้วก็สลับด้านแค่นั้นเองได้พร้อมนะทุกคน3 2 1ไปก้าวย่อดึงขายกดัมเบลปล่อยดัมเบลก้าวขวาลุกยืนสลับข้างก้าวซ้ายฮึบยกคนเกรงหน้าท้องไว้บาลานซ์ดีๆขอ1ก้าวตัวนิ่งๆพยายามอย่าให้มันสายย่อดึงเข่ายกดีมากก้าวกลับวางยืนย่อดึงเข่ายกดัมเบลขึ้นมาความสูงประมาณหัวไหล่นะครับและก้าวกลับขึ้นยืนย่อดึงเข่าวางลงดึงเข่าตามยกขึ้นก้าวยืนขออีก10วินาทีเกรงหน้าท้องขอนิ่งๆฮึบดึงและยืนดีมากอีกนิดเดียว3 2 1โอเคกลับมาท่าที่2ยังใช้ดัมเบลอยู่เหมือนเดิมท่านี้คือก้าวไปด้านหลังอย่างเดียว
นะครับก้าวไปด้านหลังอย่างเดียวและยกนะครับก้าวไปด้านหลังอย่างเดียวและยกกล้ามเนื้อชุดเดิมต่อเนื่องขออีกหนึ่งท่านะครับพร้อมนะ3 2 1ฮึบดีมากกล้ามเนื้อที่ใช้ของชุดนี้คือต้นขาและไบเซปนะครับแขนด้านหน้าท่อนแขนด้านหน้าของเราดีมากฮึบดึงยืนดีพยายามท่านี้นะครับไม่อยากให้หัวเข่ามันบิดอย่าให้หัวเข่ามันบิดเข้าด้านขวานะครับเกรงมันไว้หน่อยเหมือนจะเปิดมันออกด้านนอกมันจะตรงเองนะครับอีกนิดเดียวฮึบขออีก10วินาทีใช่แขนสองข้างแนบลำตัวที่สุดเลย9และยกวางและยืน5วิ3 2 1โอเคทุกคนวางดัมเบลลงนะครับขออีก2ท่าอันนี้ไม่ต้องใช้ดัมเบลแล้วชื่อท่าคือดองกี้คิกนะครับท่านี้ต้นขาด้านหน้าคิดแล้วก็เหนื่อยเลยว่าโดนสุดๆไปท่าที่มีทั้งหมดในโลกนี้ละคือท่านี้โดนต้นนี้มากๆเลยครับเดี๋ยวเราคว่ำตัวลงมานะครับเข่าซ้ายงอเอาไว้นะครับขาขวาเตรียมพร้อมเหยียดตรงถ่ายน้ำหนักตัวมาด้านหน้าพร้อมทั้งสปริงขาซ้ายและเตะขาขวาขึ้นไปด้านบนและลงมาแบบนี้นะครับทุกคนพร้อมนะจุดที่ต้องโฟกัสคือจุดเดียวเลยคือต้นขาด้านหน้าเหนือหัวเข่าขึ้นมาควอดไตรเซ็ป3 2 1ไป1 2 3นี่แหละไปแบบนี้พยายามเตะขาขวาเหมือนเราดันฝ่าเท้าขึ้นหาเพดานจังหวะที่ลงมางอเข่าซ้ายจังหวะที่ขึ้นเกรงต้นขาซ้ายระเบิดพลังถีบเท้าลงพื้นและเตะขาขึ้นมาขึ้นดีงอเตะงอเตะดีมากครับอีกนิดเดียวปึ๊บขออีก10วิกดเท้าสปริงใช่ครับกดเท้างอเข่าซ้ายสปริงกดเท้างอเข่าซ้ายสปริงเตะขาขวาขึ้นไปด้านบนด้วย5วินาที5 43 2สุดท้ายละ1อ๋อให้คุณบอลโอเคหายใจขออีก1ข้างด้านขวาขออีก1ข้างด้านขวาท่าเดิมเหมือนกันทุกอย่างเลยเราแค่สลับด้านนะครับมือ2ข้างดันพื้นให้มั่นคงเลยนะครับงอขาขวาขาซ้ายเตรียมพร้อมสปริงขึ้นนะ3 2 1ไปใครรู้สึกว่าเราโดดไม่ได้ทำแบบผมครับแบบนี้นะผมทำให้ดูนะด้านข้างก็แค่เรางอและเหยียดมันขึ้นงอและเหยียดมันขึ้นแค่ได้ใครโดดได้ให้เกิดการระเบิดจากกล้ามเนื้อต้นขานะครับไม่ต้องเป็นต้องสูงเหมือนคุจิก็ได้นะต่ำๆเตี้ยๆก็ได้อีกนิดเดียวจะแอนแซนแล้วนะขึ้นมาสปริงดีงอสปริงตอนนี้รู้สึกว่ามากเลยว่าต้นขาด้านขวาถูกใช้งานอยู่มากๆเลยครับอีก5วินาทีคุณจีขึ้นมาอึ๊บดีครับนับแล้วนะ5 4 3 2 1ต่อเลยนะคะในพาร์ทของจีนะคะจากที่เมื่อกี้กล้ามเนื้อต้นขาคอร์ดไรเซปได้ใช้แล้วของจียังได้ใช้อยู่แล้วก็ยืดด้วยทุกคนไปในท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกทีค่ะวางมือลงจิกเท้าเรายกสะโพกขึ้นมือกดพื้นแน่นๆนะคะเป็นแบบนี้ทรีเล็กด็อกค่ะเตะขาขวาขึ้นไปสูงๆบนเพดานเหยียดให้ตรงหายใจเข้า1ทีหายจอกดึงหัวเข่าเข้าไปหาหน้าอกข้างหน้าแล้ววางเท้าลงนิ่มๆนิ่มๆวางหัวเข่าด้านซ้ายเลยค่ะโลลันช์นะคะเท้าซ้ายยังคงจิกพื้นไว้นะคะลองยืดลำตัวขึ้นมาค่ะผ่อนแขนสบายๆเอาขาก่อนกดเท้าข้างหน้าให้แน่นลดสะโพกลงหัวเข่ากับข้อเท้าตั้งฉากกันผู้บอลขยับเลื่อนเท้าด้านขวามาข้างในนิดนึงลดสะโพกลงแล้วมือนะคะเอาไปประสานไว้ด้านหลังเพราะเมื่อกี้ทำในท่าดองกิ๊กของผู้บอลแล้วโอ้ยหัวไหล่ร้าวเลยนะคะรู้สึกร้อนๆอันนี้ยืดไหล่นิดนึงนะโลลันช์นะคะทำแบบนี้ผลักสะโพกไปข้างหน้าใครไหวยืดลำตัวดึงหน้าอกขึ้นไปบนเพดานถ้าเงยได้เงยไม่ไหวมองตรงนะคะแล้วเราจะทำสลับกันนะกดเท้าข้างหน้าค่ะทุกคนยกสะโพกขึ้น half stretch ผลักก้นไปข้างหลังจนขาด้านหน้าเหยียดตรงเปลี่ยนมาฝ่าเท้าเปิดไว้นะคะส้นเท้ากดไว้มือประสานไว้ค่ะหายใจเข้า1ทีหายใจออกพับลำตัวลงเกรงหน้าท้องเพื่อยืดแฮมสตริงด้านขวาแล้วทำซ้ำนะคะยกลำตัววางเท้าเต็มที่ลดสะโพกลงให้เป็นโลลันช์
ยกสะโพกผลักก้นไปทางด้านหลังขาขวาเหยียดตรงพับตัวลงให้เป็น half stretch ค่ะทำอีกรอบหนึ่งค่ะวางเท้า low lunge ยืดลำตัวด้านหน้าสุดท้ายผลักก้นไปข้างหลังกดเท้าด้านหน้าดีๆพับลำตัวลงเป็น half stretch บาลานซ์ทรงตัวค่ะคุณบอลเปลี่ยนนะคะวางเท้าลงทีนี้เท้าด้านหน้าจะเป็นฐานทุกคนโลลันช์ได้แล้วเป็นไฮลันช์บ้างค่ะยก2แขนขึ้นแล้วยืดขาซ้ายให้ตรงฮึบไฮลันช์งอเข่าด้านหน้านะคะขาข้างหลังเหยียดตรงเลยแขนสองข้างตรงข้างศีรษะทีนี้ก็ยังคงเมื่อยต้นขาด้านขวาคอร์ดไบเซปด้านขวาอยู่เดี๋ยวจิเปิดสะโพกด้วยคือเปลี่ยนท่าเป็น Warrior 2ค่ะทุกคนกดส้นเท้าซ้ายข้างหลังลงพื้นเปิดปลายเท้าซ้ายไปทางซ้าย90องศากางแขนสองข้างกดเท้าสองข้างแน่นๆเลยนะลดสะโพกลงดีค่ะยังคงเมื่อยหน้าขากันอยู่เปลี่ยนบ้างนิดนึงค่ะมือด้านซ้ายวางที่ขาซ้ายด้านหลังยกแขนขวาเอลำตัวไปทางด้านหลังอันนี้คือ reverse นะคะ warrior ต่อไปเหยียดขาขวาค่ะทุกคนเปลี่ยนท่า triangle pose วางมือขวาลงที่หน้าแข้งยกแขนซ้ายขึ้นแขนซ้ายเหยียดตรงเลยมองไปที่มือซ้ายสลับนะไปที่ reverse warrior อีกทีค่ะงอเข่ามือด้านซ้ายวางที่ขาซ้ายยกแขนขวายืดเอวขวาสุดท้าย triangle pose นะคะยืดขาขวาข้างหน้าตรงวางมือลงที่หน้าแข้งยืดเอวซ้ายยาวๆยกแขนซ้ายขึ้นชี้ขึ้นไปบนเพดานมองขึ้นนะ1 2ถ้าต่อไป challenge กันหน่อยนะและ3มือข้างบนมือซ้ายจับเอวค่ะทุกคนมองที่เท้าด้านขวางอเข่าขวาค่ะมือขวาวางเป็นรูปถ้วยและวางให้ไกลจากเท้าขวาอีกหนึ่งไม้บรรทัดดังนั้นขยับเท้าซ้ายขึ้นมาด้วยแล้ววางมือขวาเช็คดูนะมือขวาห่างจากเท้าขวาหนึ่งไม้บรรทัดค่ะขยับเท้าซ้ายเข้ามานิดหนึ่งมองที่พื้นถ้าทรงตัวได้เตะขาซ้ายเป็น half moon pose นะคะเกรงขาทั้งสองข้างเลยค่ะเตะขาซ้ายให้ตรงเปิดไหล่ซ้ายขึ้นชูแขนซ้ายชี้ขึ้นไปบนเพดานนับหนึ่งถ้าไหวมองขึ้นไม่ไหวมองพื้นนะคะสองและ3วางเท้าด้านซ้ายไกลๆยาวๆข้างหลังวางมือลงค่ะเดี๋ยวเรามายืดหน้าขาด้านซ้ายทุกคนวางเข่าซ้ายลงเปิดปลายเท้าขวาเฉียงออกไปทางด้านข้างเราจะทำลิซาร์ดทวิสต์นะลดสะโพกลงเห็นเท้าขวาของจิไหมคะเฉียงออกไปทางด้านนอก45องศาทรงองศานะหัวเข่าเฉียงตามมือซ้ายวางเต็มที่เลยค่ะค่อยๆงอขาซ้ายข้างหลังช้าๆมันจะยืดคอร์ดไบเซปด้านซ้ายมือขวาที่ว่างอยู่ไปจับหลังเท้าถึงไหมใครจับไม่ถึงเจ็บนะคะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องพับเข่าใครได้นะบิดลำตัวเหมือนมองกลับหลังหันนับ1เปิดหน้าอกขวาขึ้น2ใครไหวกดส้นเท้าซ้ายชิดก้นซ้ายแบบจิได้อีกค่ะและ3เปลี่ยนค่ะวางมือลงไปในคลาสของครูบอลต่อเลยแล้วเซตที่2เราจะมาทำอีกครั้งนึงค่ะโอเคกลับมาครับหยิบดัมเบลต่อเนื่องนะครับรักษาเวลาไว้นะสองขาชิดติดกันนะครับก้าวเท้าขวาไปด้านหลังนะอย่าลืมว่าคุกเข่าลงไปนะครับ3 2 1ไปครับฮึบฮึบถึงเท้ายกฟอนต์ชูเตอร์เพรสครับโอเคก้าวขวาขึ้นยืนสลับครับก้าวซ้ายดึงยกก้าวซ้ายขึ้นยืนต่อครับก้าวขึ้นยืนต่อย่อลงก้าวไปยาวๆกดหัวเข่าลงดึงขายกสองแขนพร้อมกันก้าวขึ้นยืนต่อไปสลับไปเรื่อยๆครับขออีกสักวิฮึบดึงสองขาเกร็งยกหัวไหล่ด้านหน้าขึ้นยืนตรงหายใจฮึบ3 2 1โอเคท่าที่2 reverse นะทีนี้เราก้าวไปด้านหลังคล้ายๆเดิมครับแต่เราไม่วางเข่าแล้วและก้าวกลับนะครับพร้อมนะทุกคน5 4 3 2 1ก้าวยกก้าวกลับดีครับก้าวซ้ายย่อลงยกก้าวกลับก้าวขวาย่อลงยกก้าวกลับดีมากแขนสองข้างเกรงหนีบข้อศอกแนบลำตัวที่สุดนะครับพยายามกดเข่าลงตรงๆเหมือนเดิมหัวเข่าไม่บิดเข้าด้านในนะโฟกัสดีๆดีมากหน้าแขนสองข้างทำงานต้นขาสองข้างสลับกันทำงานดีครับต่อไปเรื่อยๆขออีก15วิย่อยกเยี่ยมมากชิดกัน9ยก
กำดัมเบลแน่นๆเลย5วินาที4 3 2 1โอเค2ท่าสุดท้ายจบแล้วครับเอาทุกคนวางดัมเบลลงคว่ำตัวลงมาท่าที่ใช้ต้นขาเยอะมากๆเลยดองกี้คิกเริ่มจากขาซ้ายงอไว้ขาขวาเหยียดตรงไปด้านหลังนะครับพร้อมนะหายใจเข้าลึกๆ5 4 3 2 1เริ่ม1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆ6นั่นแหละย่อกดน้ำหนักลงฝ่าเท้าซ้ายเพื่อถีบพื้นใช้กล้ามเนื้อต้นขาซ้ายระเบิดพลังมันออกมาเพื่อดันน้ำหนักตัวเราขึ้นไปด้านบนขาขวาเหยียดตรงคลิกฝ่าเท้าขึ้นไปหาเพดานลงหายใจเข้าขึ้นโดดขึ้นหายใจออกมาทั้งปากเลยนะครับปึ๊บอีกนิดเดียว10วินาทีเองถ้าเหนื่อยก็หยุดพักได้นะครับพอหายเหนื่อยแล้วกลับมาทำใหม่นะ5วิ4 3 2 1ท่าสุดท้ายท่าเดิมเปลี่ยนด้านขาขวาเป็นขาหลังแล้วทีนี้เราจะเล่นต้นขาขวานะครับ2มือดันพื้นให้มั่นคงนะเตรียมพร้อมแล้วสปริงขาขวาขึ้นมาใน5 4 3สองหนึ่งโกดีมากสปริงดีย่อกดสปริงดีมากเกรงต้นขาขวาระเบิดพลังจากกล้ามเนื้อต้นขาขวาเยอะๆยิ่งเราใช้มันกระตุกมันขึ้นมาเนี่ยมันใช้พลังงานนะครับกล้ามเนื้อทำงานเยอะมากรู้สึกเริ่มเบิร์นเริ่มร้อนที่กล้ามเนื้อต้นขาขวานะคิกขึ้นมาฮึบดีมาก20วิสุดท้ายกดน้ำหนักลงที่ฝ่าเท้าขวาสปริงขึ้นมือสองข้างดันแมตให้มั่นคงและสปริงขึ้นใน5 4 3 2 1เมื่อกี้เราทำทั้งขวาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาทำด้านซ้าย Downward Facing Dog เลยค่ะวางมือจิกเท้าโยกก้นขึ้นยืดขาสองข้างให้ตรงเราไปด้านซ้ายนะเตะขาซ้ายขึ้นไปบนเพดานนะคะในท่า Three Leg Dog ค่ะเหยียดขาตรงไม่ไหวก็ไม่ต้องยกขาให้สูงมากนักนะหายใจเข้าหนึ่งทีค่ะหายจอกดึงเข่าเข้าไปหาหน้าอกเราโถมลำตัวไปข้างหน้าขมแหววท้องแล้ววางเท้าซ้ายลงนิ่มที่สุดเลยค่ะวางเต็มเท้าต่อไปวางมือเป็นรูปถ้วยนะยืดลำตัวขึ้นแล้ววางเข่าขวาลงก่อนในท่าโลลันช์นะคะปลายเท้าขวาข้างหลังจิกพื้นไว้นะคะทรงตัวได้แล้วกดเท้าซ้ายยืดลำตัวขึ้นนะคะยกสองแขนขึ้นไปยืดหน้าอกเมื่อกี้เราก็เมื่อยต้นขาอีกแล้วยืดต้นขาพร้อมกับเพิ่มความแข็งแรงของต้นขาด้วยลองมาดูท่านี้กันหมุนหัวไหล่ไปข้างหลังบีบสะบักกำ10นิ้วมือประสานไว้ยืดแขนนะคะนี่คือโลลันช์ใครไหวยืดลำตัวด้านหน้าแอนอกสักนิดนึงเงยได้เงยนะคะไม่ไหวมองตรงนะเปลี่ยนท่านะคะ half stretch ค่ะผลักก้นไปข้างหลังพร้อมกับเหยียดขาซ้ายตรงกดส้นเท้าเปิดฝ่าเท้า flex เท้าแล้วลองขะแมวท้องทับลำตัวลงเพื่อยืดแฮมสตริงด้านซ้ายท่านไหนไหวเวียงแขนนะคะเหวี่ยงกำมัดชี้ขึ้นไปบนเพดานทำซ้ำค่ะยกลำตัวขึ้นวางเท้าซ้ายลดสะโพกลงเป็นโลลันยืดหน้าอกเปลี่ยน half stretch ค่ะผลักก้นไปข้างหลังเกรงขาด้านซ้ายด้านหน้าเพื่อยืดขาด้านหลังนะคะ hamstring ให้ตรงทำอีกครั้งนึงค่ะวางเท้างอเข่าลดสะโพกลงยืดหน้าอกโอเค half stretch อีกรอบนึงค่ะผลักสะโพกไปข้างหลังเกรงหน้าท้องพับลำตัวลงยกศีรษะเงยหน้าขึ้นมาวางเท้าด้านหน้าเปลี่ยนแล้วนะเป็นไฮลันช์นะคะจิกเท้าข้างหลังค่ะยกแขนขึ้นพร้อมกับยกขาขวาให้ตรงยืดลำตัวทรงตัวดีๆนะโดยการกดเท้าด้านหน้าเมื่อยขาอีกนิดนึงค่ะต่อไปเราเปิดสะโพกด้วยนะคะในท่า Warrior 2กดส้นเท้าขวาข้างหลังเปิดปลายเท้าขวาไปทางขวา90องศาพร้อมกับการแขนออกแบบนี้หัวเข่าไม่ล้มเข้ามาข้างในนะคะผลักเข่าออกไปทางด้านข้างให้หัวเข่าอยู่ตรงกับข้อเท้ายืดลำตัวเมื่อยขาอีกแล้วนะเช็คขาขวาเหยียดให้ตรงนะคะ Reverse Warrior แตะมือขวาไว้ที่ขาด้านหลังยกแขนซ้ายยืดลำตัวเอ็นไปทางด้านหลังให้เอวซ้ายได้ยืดนะคะเปลี่ยนท่าอีกแล้วกดสองเท้ามั่นคงยืดสองขาให้ตรง Triangle Pose ค่ะวางมือซ้ายลงยืดลำตัวมาข้างหน้ายกแขนขวาถ้าไหวสายตามองขึ้นตามมือขวานะคะซ้ำอีกแล้วงอเข่าด้านซ้ายเอ็นตัวไปทางขวาด้านหลังยกแขนซ้ายข้ามศีรษะTriangle Pose ค่ะยืดขาวางมือยกแขนขวาขึ้นไปสุดท้ายค่ะงอเข่าลด
สะโพกมือด้านขวาแตะขาข้างหลังยืดเอวซ้ายยกแขนซ้ายท่าต่อไปยากแล้วนะ half moon นะคะยกลำตัวขึ้นปุ๊บมือซ้ายวางเป็นรูปถ้วยด้านหน้าขยับมือออกไปให้ไกลอีกนิดนึงจีเอามือขวาจับเอวไว้ก่อนนะจีเอาเท้าขวาขยับขึ้นมาพร้อมแล้วกดเท้าซ้ายมือซ้ายนะคะถมลำตัวไปข้างหน้ายกขาขวาเตะให้ตรงเกรงทั้งสองขานะเปิดลำตัวด้านขวาไปทางด้านหลังนะคะชูมือขวาขึ้นไหวไหม1เกรงทั้งสองขาเลยเขมวท้อง2มองพื้นได้นะคะถ้าทรงตัวไม่ไหวนะมองที่พื้นไว้จะง่ายกว่านะคะและ3ค่ะวางมือลงนิ่มๆวางเท้าด้านหลังยาวๆกลับไปวางหัวเข่าคล้ายๆโลลันแต่จิจะยืดหน้าขาขวากันนะคะยืดก้นด้านซ้ายด้วยในท่าลิซาร์ดค่ะทุกคนเช็คเท้าด้านซ้ายนะคะปลายเท้าเปิดออกไปทางด้านข้าง45องศาหัวเข่าซ้ายนั้นเฉียงตามรถสะโพกลงมือขวาวางลงบิดลำตัวออกไปทางด้านซ้ายได้แล้วนะมือดันขาซ้ายออกไปนิดนึงนะคะได้ยืดขาหนีบต่อไปยืดหน้าขาขวากันมากขึ้นพร้อมนะคะจะบอลนอกขาขวาเอามือด้านซ้ายจับหลังเท้าค่ะไปจับไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรวางไปเลยท่านไหนไหวที่จะลำตัวไปทางด้านซ้ายเปิดหน้าอกซ้ายขึ้นไปบนนี้ไปได้อีกกดส้นเท้าชิดก้นนะไหวไหมหนึ่งมองไปข้างหลังสองและสามเปลี่ยนปล่อยขาขวาให้ช้าวางลงวางมือลงมากับพื้นดาวเฟซิ่งด็อกกันเสร็จแล้วนะคะถึงจุดค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อเซตที่3กันนะครับเซตนี้จะเป็นเล่นในส่วนของคอร์บอดี้แล้วข่าวดีคือมันจะเบาลงกว่าเมื่อกี้แล้วนะครับเพราะว่าสะโพกและขาเนี่ยมันกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราเล่นแล้วมันเหนื่อยครับเพราะมันใช้พลังงานเยอะต่อไปเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับต่อไปใช้ดัมเบลนะครับหรือขวดน้ำครับทุกคนคว่ำตัวลงมาครับมือขวาจับดัมเบลไว้นะครับมือซ้ายดันแมตไว้นะครับเป็นฐานครับผมทำท่าให้ดูก่อนนะที่เรายกขาข้อศอกขวาขึ้นมาให้ตั้งฉากนะครับ90องศาจับดัมเบลให้แน่นนะครับจังหวะที่1เหยียดแขนขวาตรงไปด้านหน้าและเตะขาซ้ายไปด้านหลังนะครับแขนของเราและขาของเราพยายามบังคับให้มันขนานกับพื้นที่สุดนะครับและดึงกลับมาขาซ้ายไม่แตะพื้นข้อศอกกลับมา90องศาใหม่ท่านี้ฝึกอะไรฝึกสลิงข้างหลังของเราครับกล้ามเนื้อเรามันสัมพันธ์กันหมดนะครับกล้ามเนื้อหลังด้านขวาถูกโยงมาเป็นสลิงสู่สะโพกและหลังส่วนล่างด้านซ้ายนะครับเราจะฝึกในการขยายมุมของกล้ามเนื้อของเราทั้งสองข้างครับโอเคทุกคนพร้อมนะครูจิพร้อมไหมพร้อม เสียงสั่นๆนะ 3 2 1ไปครับ1 2เวลาเราหายใจช่วงที่เราเหยียดแขนและขาตรงให้หายใจออกความสูงของดัมเบลเท่ากับหัวไหล่เราพอดีนะครับขาที่เตะไปด้านหลังขนานกับพื้นประมาณสะโพกเราพอดีกล้ามเนื้อที่ใช้หัวไหล่ขวาหลังส่วนบนด้านขวาหลังส่วนล่างด้านซ้ายก้นและแฮมสตริงด้านซ้ายและเป็นหน้าท้องด้วยครับท่านี้ได้ทั้งแกนกลางลำตัวเลยเตะออกไปดีครับหายใจเข้าดึงข่าวหายใจออกเหยียดขาตรง10วินาทีดีมากเหยียดแขนตรงกำดัมเบลแน่นๆ5วิ43 2 1โอเคเป็นไงบ้างเบิร์นค่ะต่อไปสลับด้านนะครับท่าเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนข้างเท่านั้นเองมือซ้ายเปลี่ยนมาจับดัมเบลมือขวาเป็นฐานนะครับขาขวายกลอยขึ้นข้อศอกซ้ายตั้ง90องศาพร้อมนะ3 2 1 go ดีมาก
ตัวนี้มันจะสลับด้านมาแล้วครับสลิงจะถูกสลับด้านมาจากซ้ายและเป็นขวาแล้วนะครับซ้ายบนของหัวไหล่และหลังส่วนบนขวาหลังส่วนล่างสะโพกและแฮมสตริงของขาขวากล้ามเนื้อหน้าท้องยังถูกใช้อยู่นะครับไปเรื่อยๆด้านหลังมีสลิงด้านหน้าก็เหมือนกันครับแลกทางมุมซ้ายมาขวาด้านหน้าเหมือนกันนะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับอึ๊บคิกขึ้นดีมากเตะเหยียดเยี่ยมมากฮึบ10วิดัมเบลเหยียดให้ตรงประมาณหัวไหล่ซ้ายนะ3 2 1 break โอเคหายใจวางดัมเบลลงนะครับต่อไปท่าที่3ละยกเข่าขึ้นมา2มือวางที่พื้นดันแมตให้แน่นเหมือนกันข้อศอกหัวเข่าโทษทีครับหัวเข่าทำมุม90องศายกหัวเข่าลอยขึ้นบิดตัวเตะขาขวาไปด้านข้างเหยียดขาขวาให้ตรงใครไหวมือซ้ายชูขึ้นไม่ไหวมือซ้ายประคองไว้ที่แมตได้ดึงกลับมาสู่ท่าเดิมและสลับด้านเลยนะครับพร้อมนะอันนี้การลำตัวเหมือนกันมีการบิดทวิสต์ด้วย3 2 1ป่ะ1 2 3 4ห้า หก เจ็ด ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครึ่งทางแล้วขออีก20วิพยายามเหยียดขาให้ตรงหายใจออกมาในระหว่างที่เราเตะขาไปด้านข้าง10วิสุดท้ายห้าวิสามสองหนึ่งเบรกหายใจท่าสุดท้ายนะครับช่วยเอลิเวเตอร์นะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าแพลงอัพแอนด์ดาวถ้าใครรู้สึกว่าเราเจ็บข้อศอกให้พับแมตเป็น2ชั้นมันจะได้ซัพพอร์ตข้อศอกเราเอาไว้ครับเริ่มจากเหมือนทำเอลโบว์แพลงเลยครับวางมือซ้ายดันตัวขึ้นเป็นไฮแพลงวางศอกซ้ายลงแล้วเราทำสลับนะครับพร้อมนะ3 2 1ซ้ายวางขวาดันขวาลงทึบและสลับด้านดีมากไปเรื่อยๆฮึบดีกดลงข้อศอกหัวไหล่ให้อยู่ในแนวเดียวกันครับใครมีกระจกที่บ้านทำหน้ากระจกได้เลยนะครับเวลาดันขึ้นมาข้อมือข้อศอกหัวไหล่ก็อยู่ในแนวเดียวกันอย่าให้ก้นกระโดดเกินไปนะครับขมแอลท้องไว้ดันขึ้นดีและลงไปเรื่อยๆนิดเดียวฮึบสิบวินาทีเองห้าสี่สามสองหนึ่งต่อในพายของจีนะคะอยู่ที่เอลโบแพลงอยู่แล้วก็ทำเอลโบหรือว่าโฟร์อาร์มแพลงเลยค่ะแต่ว่าเป็นมือแบบนี้นะกางนิ้วมือออกกว้างๆนะคะกดมือกดข้อศอกลงจิกปลายเท้าเกรงหน้าท้องแล้วยกสะโพกขึ้นโดยที่ก้นไม่โด่งหน้าท้องไม่ย้อยนะคะแต่อย่างเงี้ยง่ายไปใช่ไหมครูบอลเราเคยฝึกมาแล้วต่อไปเป็นเอลโบข้างเดียวค่ะทุกคนกดมือกับข้อศอกขวาลงไปเอามือซ้ายแตะข้างลำตัวห้ามบิดลำตัวเปิดขึ้นนะให้คว่ำลำตัวลงนะคะไหล่ซ้ายคว่ำลงเกรงหน้าท้องนะหนึ่งครั้งไว้2แล้วเดี๋ยวเราได้เปิดไหล่ซ้ายและเต็มที่และ3เป็นไซด์แพลงค่ะหันส้นเท้า2ข้างไปทางขวาเปิดหัวไหล่ซ้ายออกไปนะคะยกแขนซ้ายขึ้นค้างไว้ครูบอลเกรงหน้าท้องหน่อยทุกคนเกรงหน้าท้องนับ1กดมือด้านขวาศอกขวาลงเกรงท้องหน่อยนะ2และ3กลับไปวางโฟร์อาร์มด้านซ้ายค่ะแน่นอนเราต้องทำอีกข้างนะกดโฟร์อาร์มด้านซ้ายลงเต็มที่เกรงท้องเอามือขวาแขนขวาทาไปกับลำตัวและขาความหัวไหล่ด้านขวาลงเกรงท้องค่ะ1 2และ3ซ้ายแพลงค่ะหันไปทางขวามือนะล้ม2ส้นเท้าทุกคนไปทางซ้ายชูแขนด้านขวาขึ้นอย่าให้สะโพกหรือน่องติดพื้นแบบจีนะยกน่องขึ้นยกสะโพกขึ้นมองที่มือขวาค่ะ1แขนแข็งแรงหน้าท้องแข็งแรง2หนังและ3วางมือวางโฟร์อาร์มลงไปนะเบรกในท่านี้นิดนึงนะคะวางสะโพกวางหน้าท้องลง
เมื่อยหัวไหล่ไหมคะคลายหัวไหล่กันท่าหนึ่งคือท่าโลคัสตักะแตนหมุนมือไปข้างหลังค่ะสิบนิ้วมือกำประสานกันเหยียดแขนตึงดึงหัวไหล่ไปข้างหลังบีบสะบักขาโชคชิดนะแอนหลังนิดนึงค่ะหายใจเข้ายืดหน้าอกขึ้นค่ะหายใจออกเกรงท้องยกต้นขาขึ้นค่ะมือยกขึ้นเหนือสะโพกด้วยค้างไว้3ลมหายใจ1ฮึบยืดไว้ไม่กลั้นนะครูบอลไม่กลั้นนะคะนักเรียนไม่กลั้นลมหายใจนะคะ2และ3ค่ะวางหน้าอกลงไปได้เลยปล่อนถอนแขนสบายๆพุชอัพขึ้นมาไหนใช้ความแข็งแรงของหน้าท้องกับแขนหน่อยนะคะมือกดลงไปข้างหน้าอกปลายเท้าแยกออกนะคะแล้วจิกปลายเท้าลง1ลมหายใจเข้ายืดตัวเกรงขาจนหัวเข่าลอยขึ้นค่ะหายใจออกพุชอัพค่ะพลักลำตัวยืดขึ้นมาในท่าไฮแพลงค์นับ1 2และ3ทีนี้วางโฟร์อาร์ม2ข้างลงไปเลยโอ๊ยกดมือกับข้อศอกลงคล้ายๆกับจะทำโฟร์อาร์มแพลงค์อีกรอบแต่ดันสะโพกขึ้นให้สูงนะคะหรือดอลฟินนั่นเองขยับเท้าเข้ามาอีกนิดนึงค่ะทุกคนโด่งก้นขึ้นไปเหมือนเราทำดาวด็อกแต่ดาวด็อกนะคะแบบวางมือจนถึงข้อศอกลงนะคะผ่อนคลายศีรษะค่ะยืดหัวไหล่นับ1 2และ3ลองเลื่อนหัวไหล่ไปทางด้านหน้านะคะแล้วหย่อนหน้าท้องลงได้เลยเหมือนจะเบรกแต่ยังไม่เบรกอีกท่าหนึ่งค่ะแบ็กเบนหน่อยงอเข่าสองข้างท่าคันธนูเอามือกำข้อเท้าค่ะจากทางด้านนอกกำแน่นๆนะรวบเท้าชิดรวบเข่าชิดหมุนหัวไหล่ไปข้างหลังยืดหน้าอกนะคะเพื่อคลายตึงไหล่ในท่าดอลฟินเมื่อกี้พร้อมนะแบ็กเบนด้วยการหายใจเข้ายืดหน้าอกขึ้นค่ะหายจอกเตะขาขึ้นค่ะแล้วถีบเท้าถีบขาไปข้างหลังแขนจะตึงหัวไหล่จะยืดไปข้างหน้านะนับ1ค้างท่าไว้ไม่กลั้นลมหายใจ2ยืดขึ้นไปได้อีกนะคะใครไหวเงยค้างก็ได้และ3คลายค่ะคลายขาคลายแขนวางทุกอย่างลงกลับไปในพาร์ทของครูบอลได้เลยโอเคต่อแล้วนะครับผมเอาทุกคนหยิบดัมเบลขึ้นมาเพิ่งพักนะให้มันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจบเส้นนี้เดี๋ยวเราค่อยพักนะครับมือขวาจับดัมเบลมือซ้ายดันแมตให้มันคงข้อศอกขวา90องศาครับพร้อมนะครับทุกคน3 2 1ป่ะหายใจดีๆคุณลมหายใจดีๆนะดีมากจังหวะที่เหยียดแขนความสูงของดัมเบลประมาณหัวไหล่ด้านขวาของเราเตะขาเกรงก้นซ้ายเหยียดขาซ้ายให้ตรงที่ฝ่าเท้าซ้ายไปด้านหลังเกรงหน้าท้องดีมากขออีก15วิคิกความสูงของเท้าประมาณความสูงของสะโพกเราเหมือนกันความสูงของดัมเบลด้านขวาเท่ากับความสูงของหัวไหล่คุณจะยกขึ้นมาอีกดีมากฮึบ5วินาที4 3 21เรียนด้านเลยมือซ้ายกับดัมเบลไว้มือขวาดันพื้นให้มันคงให้หายใจก่อนนะเราเบรกประมาณ15วินะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสมาธิดีๆต่อไปตั้งศอกซ้ายขึ้นขาขวาเตรียมคิกขึ้นไป3 2และ1ไปครับดีมากกล้ามเนื้อชิดต้องโฟกัสหลังส่วนบนด้านซ้ายหลังส่วนล่างด้านขวาสะโพกขวาแฮมสตริงขวาและกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเราหน้าท้องเกร็งขมับท้องไว้ไปเรื่อยๆคิกขึ้นขมับท้องเกร็งหน้าท้องเยอะๆดีมากฮึบ10วินาทีสุดท้ายครับคิกหายใจดึงหายใจเข้าเหยียดตรงหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก5วินาที4 3 2 1โอเควางดัมเบลลงท่าที่3นะครับ2มือวางที่แมตยกเข่าลอยขึ้นเตะขาลอดลำตัวไปด้านข้างขาขวาขวาเหยียดให้ตรงประมาณความสูงให้ขนานกับพื้นพอดีครับแล้วเราบิดถ้าไม่ไหวมือ2ข้างแตะพื้นเอาไว้ไหวมือลอยขึ้นด้านหนึ่งนะครับพร้อมนะ3 2 1 go ดีมากไปเรื่อยๆเหยียดขาให้ตรง
รักษาแนวขาให้ขนานกับพื้นที่สุด20วิหายใจไว้จังหวะที่เตะขาหายใจออกนะความปวดหายใจเข้า5วิ4 3 2 1โอเคท่าสุดท้ายแล้วถ้ารู้สึกว่าแมตมันบางไปนะครับให้รู้สึกว่าเราเจ็บศอกพับแมตเป็น2ชั้นนะครับเริ่มจากเอลโบว์แพลงค์แล้วดันขึ้นมาเอลิเวเตอร์นะครับทุกคนวางศอกลงข้อศอกหัวไหล่อยู่แนวเดียวกันถอยเท้าไปด้านหลังเยอะๆก้นไม่โด่งนะ3 2 1วางมือซ้ายดันตัวขึ้นวางศอกซ้ายวางศอกขวาวางมือขวาดันตัวขึ้นวางศอกขวาวางศอกซ้ายสลับไปเรื่อยๆครับวางวางดีมากฮึบขึ้นก้นไม่โด่งพยายามกดก้นลงไว้ขมับท้องดีครับอีกนิดเดียววางวางขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าครับท่านี้นั่นแหละไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวจะจบแล้วท่าสุดท้ายแล้วขึ้นมาฮึบ20วิสุดท้ายครับวางศอกข้อศอกหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันดันตัวขึ้นข้อศอกหัวไหล่และข้อศอกข้อมืออยู่แนวเดียวกันนะครับอีกนิดเดียวฮึบ10วินาทีขึ้นมาดีคนอีกนิดเดียว5 4 3 2 1แบกหายใจค่ะในพาร์ทของจีนะคะต่อด้วย forearm plank กันเลยค่ะกดมือลงกดข้อศอกลงเกรงหน้าท้องนะจิกปลายเท้าแล้วยกสะโพกค่ะยกขาขึ้นมาอย่าให้ก้นโด่งและหน้าท้องไม่ย้อยนะคะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะจีจะเป็น forearm plank แบบแขนเดียวกดแขนขวาศอกขวาลงเอาแขนซ้ายมือซ้ายแนบลำตัวเลยค่ะเกรงหน้าท้องหัวไหล่ซ้ายไม่เปิดนะคว่ำลงไปนับ1เกรงท้องสุดฤทธิ์เกรงต้นขาด้วย2และ3ไซด์แพลงค์เลยค่ะพลิกตัวไปทางซ้ายแล้วชูมือซ้ายขึ้นค่ะดีมากอย่าให้ก้นขวาย่อยลงไปที่พื้นนะออกแรงแขนกดลงไปนับ1มองมือซ้าย2และ3วางโฟร์อาร์มด้านซ้ายกลับลงไปในท่าโฟร์อาร์มแพลงค์ปกติพร้อมแล้วนะคะอีกข้างนึงนะกดมือซ้ายศอกซ้ายลงให้แน่นเอามือขวาแขนขวาแนบลำตัวด้านข้างเกรงหน้าท้องไว้1ดึงสะบักห่างหูนะคะ2และ3ไซด์แพลงค์ด้านขวาค่ะหันไปทางขวาชูแขนขวายกสะโพกให้สูงขึ้นเกรงท้อง1อันนี้จะได้ท้องด้านล่างนะคะคือท้องด้านซ้าย2และ3วาง2มือลงไปโอเคจิกปลายเท้านะคะไปกันเลยต่อเลยนะดอฟฟินค่ะขยับเท้าเข้ามานิดนึงผลักสะโพกขึ้นไปเหมือนทุกคนทำในท่าดาวด็อกแต่ดาวด็อกของเราใช้ทั้งโฟร์อาร์มเลยผลักสะโพกแล้วผ่อนคลายศีรษะยืดหัวไหล่กันนิดนึงมองไปที่เท้าใครไหวเหยียดขาให้ตรงกดส้นเท้าถ้าใครตึงที่ขายกส้นเท้าได้นิดๆ นะคะงอเข่าได้หน่อยต่อไปยากขึ้นอีกนิดนึงต่อเลยนะเลื่อนหัวไหล่ไปข้างหน้าค่ะในท่านี้หัวไหล่จะอยู่เนื้อข้อศอกเลยค่ะคือบอลลดสะโพกขึ้นเก็บก้นกบม้วนลงไปทำซ้ำผลักสะโพกขึ้นไปค่ะเหมือนดาวด็อกเลื้อยลำตัวไปข้างหน้าฮึบหัวไหล่เลยข้อศอกเก็บก้นขออีก2ครั้งค่ะผลักสะโพกขึ้นไปเลื่อนหัวไหล่ขึ้นมาข้างหน้าลดสะโพกลงครั้งสุดท้ายดันสะโพกขึ้นไปโดยการใช้แขนกดนะสุดท้ายเกรงหน้าท้องเลื่อนหัวไหล่ไปข้างหน้าลดลำตัวลงได้แล้ววางลำตัวลงไปเลยคลายแขนนิดนึงจิจะใช้2ท่าติดกันเลยนะคะคือโลคัสและท่าโบโพสคันธนูนะหมุนหัวไหล่ไปข้างหลังบีบสะบักกำสิบนิ้วมือประสานแน่นๆรูปขาชิดนะคะเป็นท่าต่อเนื่องนะทุกคนหายใจเข้ายืดลำตัวยกอกหายใจออกเกรงขายกขาใครไหวยกมือขึ้นด้วย1หายใจลึกยาวดันหน้าอกไปข้างหน้าค่ะ2ขาไม่งอนะคะเป็นไปได้ขาชิดนะไม่วางอะไรเลยนะชาเลนจ์นะคะและ3ทุกคนงอเข่าเอามือกำข้อเท้าต่อเลยค่ะต่อเนื่องจับเอาไว้แน่นๆแล้วยืดหน้าอกให้สูงขึ้นยกต้นขาให้สูงขึ้นพอยเท้าขึ้นไปบนเพดานยืดหน้าอกไว้1คลายตึงหัวไหล่ด้วยนะจากท่า forearm plank เมื่อกี้2ใครไหวเงยค่ะมองให้สูงขึ้นและเปลี่ยนค่ะคลายออกจากท่าวางทุกอย่างลงไป
โอเคครับมาต่อเซตสุดท้ายแล้วนะครับเซตสุดท้ายจบแล้วนะครับทุกคนเป็นเซตของกล้ามเนื้อแอบหน้าท้องอย่างเดียวเลยชอบค่ะโอเคทุกคนนอนหงายนะครับท่าที่หนึ่งไปแบบนี้ผมอธิบายท่าให้ดูก่อนนะผมใช้ชื่อว่า three crunch three reverse crunch นะครับสามข้างสามครั้งในการ crunch แล้วก็สามครั้งในการ reverse crunch ท่าเป็นแบบนี้นอนหงายนะครับตั้งหัวเข่าขึ้นมามือสองข้างประสานนะครับอันนี้แค่ง่ายๆแค่ครั้งขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาเป็นซิทอัพนะครั้งขึ้นมาแค่เคลื่อนและหลงแค่นี้เองนะครับ3ครั้งแล้วพอครบ3ครั้งปุ๊บเราโคไว้นะครับขานี่เหยียดตรงแล้วดึงเข่า1 2 3และวางลงแล้วไปเป็นครั้งต่อนะครับโอเคพร้อมนะเดี๋ยวผมทำด้วย3 2 1ไป1 2 3โฮเหยียดขาดึงเข่าเลย1 2 3วางเข่าทิ้งหลังต่อครับ1 2 3เหยียดขาดึงเข่าครับ1 2 3ดีมากลงไปครับขึ้นมาใหม่1 2 3ยกขาเหยียดขาดึง1 23วางขึ้นมาเป็นครั้ง1 2 3ต่อไปสุดท้ายแล้วครับดึง1 2และ3โอเคเรงลุกขึ้นมายืดตัวรู้สึกว่าร้อนที่หน้าท้องไหมสุจิร้อนร้อนนะทั้งด้านล่างและด้านบนเลยนะครับต่อไปนะครับเราคว่ำตัวนะครับเหมือนเราจะทำแพลงค์นะครับเป็นแพลงค์นะครับแล้วก็เป็นโททัชคือจากเราแพลงค์เนี่ยเราดันสะโพกยกขึ้นเอามือซ้ายแตะปลายเท้าขวากลับมาเป็นแพลงใหม่นะครับแล้วดึงเข้าหัวเข่าขวาหาข้อศอกซ้ายเป็น mountain cobble twist นะครับแล้วก็เปลี่ยนมือขวาแต่ปลายเท้าซ้ายลงมาข้อศอกหัวเข่าซ้ายดึงหาข้อศอกซ้ายนะครับข้อศอกขวานะครับโอเคพร้อมนะ3 2 1ซ้ายแต่ขวาเข่าขวาศอกซ้ายดีมากและเปลี่ยนฮึบเยี่ยมมากแยกประสาทดีๆนะบางคนอาจจะงงนะครับไม่เป็นไรนะค่อยๆไปนะครับพอเราคุ้นชินท่ามันถูกข้างเลยครับโอเคดันสะโพกยกขึ้นสูงๆดีครับแต่ไม่ถึงปลายเท้าอนุโลมให้แตะที่หัวเข่าได้ใช่อัพและดึงเข่าลึกๆนั่นแหละดีมากป่ายขออีก10วินาทีดียกสะโพกแตะปลายเท้าแพลงดึงเข่าเยี่ยมมากฮึบ5วิดึงแตะเยี่ยมครับอีกนิดเดียว3 2 1โอเคท่าที่3นะครับท่าที่3เป็นหน้าท้องอยู่นะโอเคนอนหงาย2ขาเหยียดตรง2มือแตะหลังศีรษะเปิดศอกออกกว้างๆท่านี้เป็น2จังหวะพยายามอย่ารวบจังหวะมันเข้าหากันนะครับดึงเข่าขึ้นมาก่อนข้อศอกขวาบิดขึ้นมาแตะหัวเข่าซ้ายและค่อยนอนลงดึงเข่าขวาขึ้นมาศอกซ้ายบิดขึ้นมาแตะหัวเข่าขวาและค่อยนอนลงนะครับพร้อมนะทุกคนท่าที่3นะ3 2 1 1 2 3 1 2 3ดีมาก1 2 3 1 2 3 1สองสามดีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหัวเข่าที่ดึงขึ้นมาเนี่ยพยายามให้มันได้องศา90องศาครับที่ผมพยายามบอกว่าให้จัดระเบียบให้มันได้90องศาเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องโฟกัสกล้ามเนื้อเรามากขึ้นดีมากต่อไปเรื่อยๆครับพออีก10วิบิดหายใจออกดีครับขึ้นมาบิดหายใจออกลงไปขึ้นบิด5 43 2 1ท่าสุดท้ายแล้วของเซตนี้โอเคกลับมาแพลงค์ใหม่ครับทุกคนท่านี้ก็ดีเหมือนกันดูนะเหมือนเราทำแพลงค์เลยครับขาชิดติดกัน2ข้างเลยนะเรานี้ยังไม่แยกขาออกนะครับงอเข่าทั้ง2ข้างทิ้งสะโพกเฉียงเฉียงไปด้านขวาขึ้นมาเป็นแพลงค์ใหม่ลัดเตะขาขวาขึ้นนะครับแล้วเราเปลี่ยนทิ้งสะโพกเฉียงเฉียงดรอปสะโพกไปหาส้นเท้าด้านซ้ายกลับมาลัดเตะขาซ้ายขึ้นเราทิ้งสะโพกไปด้านไหนเตะขาไปด้านนั้นใช้ขาด้านนั้นเตะครับพร้อมนะเราจะเริ่มจากด้านขวาก่อนนะครับ3 2 1ไป1
2 3ดีมากต่อ1 2 3 1 2 3ดีครับต่อไปครับ1 2 3จังหวะที่เตะขาขึ้นให้หายใจออก1 2 3ดีต่อ20วิ1 2 3คิกขึ้นดีมาก1 2 3อีก15วินาที1 2เกรงยกดีไปฮึบ1 2 3สุดท้ายแล้ว1 2 3โอเคมาในส่วนของจิตนะคะเป็นท่าโยคะกึ่งๆพิลาทิสกึ่งๆการใช้แอปของครูบอลเมื่อสักครู่นี้นะกดมือลงไปนะคะอยู่ในท่าคานจิกปลายเท้ายกสะโพกขึ้นดาวด็อกอีกแล้วนะเจอบ่อยๆเลยนะคะแต่เราจะก้าวเท้า2เท้าไปทางด้านหน้านะทุกคนงอเข่าลดสะโพกคล้ายๆท่าสุดท้ายของครูบอลเมื่อกี้ก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายไปทางด้านหน้าค่ะแยกเท้าออกห่างจากกันนะเท่ากับความกว้างของสะโพกนะคะลองทำแชร์โพสดูค่ะลดสะโพกลงเกรงต้นขาเกรงหน้าท้องยก2แขนขึ้นตรงข้างศีรษะนะคะเกรงท้องนะคะเกรงต้นขานะรวมๆทุกอย่างเข้ามานะคะในท่าแชร์โพสอันนี้นะแล้วย่อลงช้าๆสโลโมชั่นค่ะที่1 นั่งลงไปที่แมตช้าๆ2และ3วางมือช่วยประคองได้นะคะลดสะโพกปุ๊บค่ะทุกคนหน้าท้องกันต่อนาวาสนะหรือว่าท่าเรือโบ๊ทโพสค่ะเอ็นตัวไปทางด้านหลังยกขาขึ้นเหยียดแขนตรงไปหาปลายเท้าตัวเองนะคะท่านไหนที่รู้สึกโอ๊ยไม่ค่อยไหวนะลดเท้าลงมาหน่อยก็ได้นะคะเท้าไม่แตะพื้นนะคะแต่ถ้าไหวครูบอลยกให้หน้าแข้งขนานพื้นเหยียดแขนตรงขนานพื้นเช่นกันนับ1เกรงหน้าท้องไว้ยืดอก2ต่อไปชาเลนจ์นิดนึงนะและ3ค่ะทุกคนเอาเท้าขวาขาขวาหน้าแข้งขวาอยู่ข้างบนหน้าแข้งด้านซ้ายกางเข่าออกไปได้คอสขาวางเท้าลงไปเหมือนมีคนฉุดมือไปข้างหน้าใครที่ไหวไม่ต้องใช้มือใครไม่ไหวใช้มือเหมือนครูบอลนะคะยกลำตัวขึ้นย่อเราจะกลับไปทำแชร์โพสต์แต่กลับหลังหันค่ะมุนไปทางด้านหลังย่อลงไปแล้วเบ้า3ที1 2 3มาจากทางด้านไหนหันกลับไปทางด้านเดิมนะคะปุ๊บแล้วหน้าแข้งขวาก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วลดก้นลงโดยที่ไม่ใช้มือช่วยใครไม่ไหววางมือได้นะนาวาสนะหรือโบ๊ทโพสอีกรอบนึงค่ะเกรงหน้าท้องยืดหน้าอก1มองไปที่เท้า2และ3เมื่อกี้ทำข้างขวาแล้วเปลี่ยนทำข้างซ้ายกันบ้างเอาแข้งซ้ายอยู่ข้างบนแข้งขวาทุกคนเปิดเข่าได้นะคะดึงเท้าเข้ามาใกล้ก้นแบบจินะกดเท้าเต็มที่มือไม่ช่วยไหวไหมยกสะโพกขึ้นแล้วย่อไว้ก่อนขาควายกันอยู่แล้วหันไปทางขวามือค่ะปึ๊บ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 แล้วเป็นแชร์โพสค่ะเกรงหน้าท้องไว้แล้วเบ้า3ที่1 2สามมาจากทางด้านไหนหันกลับไปทางด้านเดิมนะหน้าแข้งซ้ายก็จะอยู่คอสข้างหน้าวางสะโพกลงโดยไม่ใช้มือช่วยไว้ไหมยกขาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโบ๊ทโพสค่ะเกรงท้อง1 2และ3ท่าสุดท้ายในพาร์ทของสี่แล้วนะอันนี้ท่าเรือใช่ไหมโบ๊ทใช่ไหมทำครึ่งเรือค่ะเกรงท้องด้านบนเกรงท้องด้านล่างเอ็นตัวไปทางด้านหลังแล้วยืดขาโดยที่หัวไหล่กับเท้าไม่แตะพื้นเก็บคางชิดหน้าอกมองที่เท้าตัวเอง1เกรงทั้งท้องด้านบนนะคะท้องด้านล่าง2และ3ยกลำตัวขึ้นมาโบ๊ทโพสโอเควางเท้าเลยค่ะต่อในเซตของครูบอลได้เลยต่อเลยนะครับชุดสุดท้ายแล้วนะครับและเดี๋ยวจะจบแล้วนะสำหรับคลาส Black and White นะครับโอเคทุกคนเริ่มจากนอนหงายเหยียดขาตรงครับโอเค3 crunch 3 reverse crunch นะครับ2มือประสานหลังศีรษะครับ3ครั้งนะพร้อมหายใจเข้าลึกๆ3 2 1ไปเริ่มครับอึ๊บงอเข่าดันตัวขึ้น1 2 3โฮไว้เหยียดขาตรงดึงเข่าเข้าหาหน้าท้อง1 2 3ต่อไปวางขาทิ้งตัวลงดันตัวขึ้นใหม่3จังหวะโอเคทุกคนทำต่อเนื่องผมจะพยายามทำด้านข้างให้ดูนะครับเหยียดขาใช้แล้วดึง1 2 3วางเข่าทิ้งหลังลงครั้งขึ้นมา1 2 3โฮไว้และเหยียดขาดึงเข่า1 2 3วางขาตั้งลงฮึบ1 2 3ชุดสุดท้ายครับเหยียดขาตรงดึงเข่า1 2และ
3โอเคค่อยๆ คว่ำตัวลงมาท่าที่2นะเป็นแพลงค์นะครับแล้วยกสะโพกขึ้นเอามือแตะปลายเท้าผมทำได้ท่าให้ดูเหมือนเดิมนะครับทุกคนพร้อมนะ3 2 1ป่ะมือแตะปลายเท้าซ้ายกลับมาเข่าซ้ายดึงหาศอกขวาสลับมือซ้ายแตะปลายเท้าขวากลับมาเข่าขวาดึงหาศอกซ้ายดีมากและไปเรื่อยๆครับฮึบฮึบดีมากหายใจดีๆนะครับช่วงจังหวะที่ดึงเข่าให้หายใจออกดีมากยกขึ้นวางเป็นแพลงค์ Mountain Combo Twist นั่นแหละยกขึ้นวางเป็นแพลงค์ Mountain Combo Twist อึ๊บ15วิสุดท้ายแล้วดึงเข่าบิดเยอะๆดึงเข่าให้ลึกที่สุดเลยมือแตะไม่ถึงปลายเท้าแตะแตะที่เท่าที่แตะที่หัวเข่าหรือหน้าแข้งก็ได้ฮึบ3 2 1 2ท่าสุดท้ายครับทุกคนนอนหงายเลยต่อเนื่องนะหายใจไว้นะครับเข่าซ้ายดึงขึ้นมาตั้งให้ได้90องศา2มือประสานนะดึงศอกขวาไปแตะเข่าซ้ายแล้วทำสลับนะครับผมทางทำให้ด้านข้างให้ดูเหมือนเดิมพร้อมนะ3 2 1เข่าซ้ายดึงจังหวะที่1 2 3พร้อมกันเข่าขวาดึงจังหวะที่1บิดศอกซ้ายทิ้งลงพร้อมกันฮึบดีมากหัวเข่าพยายามตั้งให้ได้90องศาเพื่อที่เราจัดระเบียบร่างกายของเราเราจะได้โฟกัสกับกล้ามเนื้อมากขึ้นใช้แรงเยอะขึ้นครับจังหวะขึ้นมาหายใจออกจังหวะลงหายใจเข้าบิดดีมากไปเรื่อยๆฮึบ15วินาทีเยี่ยมขึ้นตั้งเข่าให้ได้ดึงศอกเข้าหาหัวเข่าปึ๊บเกร็งหน้าท้องบิดทวิสต์เยี่ยมมาก5วินาทีสุดท้ายฮึบ5 4 3 2 1โอเคท่าสุดท้ายในส่วนของผมนะครับก่อนที่เราจะจบกันนะครับแล้วไปของครูจิบนะครับผมทำด้านข้างให้ดูเหมือนเดิมเป็นแพลงค์แบบนี้ทิ้งสะโพกลงครับขาสองข้างชิดติดกันเหยียดแขนตรงกดสะโพกเข้าหาส้นเท้าด้านขวากลับมาเป็นแพลงค์และเตะขาขวาข้างนั้นขึ้นไปและทำสลับด้านนะครับพร้อมนะ3 2 1ด้านขวาก่อนเตะขวาขึ้นเปลี่ยนสลับทิ้งด้านซ้ายเหยียดแขนให้ตรงและเตะซ้ายขึ้นเยี่ยมมากคิกคิกเยี่ยมพับไปเรื่อยๆกดลงเหยียดตรงคิกพยายามอย่าให้สะโพกเราหรือก้นเราขึ้นมาสูงโด่งนะครับพยายามกดมันเอาไว้ใช่ครับให้มันต่ำลงมาหลังไม่แอนด้วยเกรงหน้าท้องไว้15วิสุดท้ายแล้วใกล้จบแล้วทุกคนแข็งใจหน่อยออกแรงโฟกัสเตะขึ้นดีทิ้งลงยืดกลับเตะขึ้น3 2 1โอเคต่อในพาร์ทของจิเลยนะคะในพาร์ทของกึ่งๆโยคะพิลาทิสนะและใช้แอปนะหน้าท้องของครูบอลเมื่อสักครู่ค่ะ Downward Facing Dog ค่ะทุกคนกดมือลงปลายเท้าจิกพื้นยกสะโพกขึ้นมือดันพื้นแน่นๆเลยผลักสะโพกขึ้นไปนะเหยียดขาให้ตรงทุกคนก้าว2เท้าไปทางด้านหน้านะคะงอเข่าสักนิดนึงแล้วก้าวเท้าไปจะง่ายขึ้น2เท้าเนี่ยไม่ต้องชิดกันนะแยกออกกว้างเท่ากับระยะสะโพกเลยค่ะปลายเท้าส้นเท้าขนานลดก้นลงไปแชร์โพสอีกรอบค่ะยืดลำตัวขึ้นยก2แขนท่านี้อย่าให้หัวเข่าล้ำเท้าไปข้างหน้านะคะกดน้ำหนักลงไปที่ส้นเท้าเยอะๆเกรงต้นขาเก็บท้องสูบท้องขมแหลท้องไว้นะคะแล้วย่อลงช้าๆนับ1 23นั่งลงไปที่พื้นเลยค่ะใช้มือช่วยได้พอวางก้นลงปุ๊บทำท่าเรือต่อนะคะบีบต้นขาให้ชิดกันยกขายกเท้าขึ้นถ้าไม่ไหวเนี่ยวางมือประคองได้นะถ้าเหนื่อยไม่ไหวจริงๆวางแบบนี้ใครที่ไหวเหยียดแขนให้ตรงแขน2ข้างขนานพื้นถ้าไหวนะแข้งยกขึ้นมาให้ขนานพื้นด้วยนี่คือท่าเรือโบ๊ทโพสนะคะหรือว่านาวาสนะ1ยืดตัวขึ้น2ต่อไปเรามาชาเลนจ์กันนะและ3เอาหน้าแข้งขวาครอสบนหน้าแข้งด้านซ้ายทุกคนกางเข่าออกกว้างแบบจิเอาเท้าดึงเข้ามาใกล้ตัวแล้ววางเท้าลงถ้าครูบอลไม่ไหวหรือท่านไหนไม่ไหววางมือพยุงได้นะคะจิจะไม่ใช้มือจิฉุดลำตัวไปทางด้านหน้ายกสะโพกขึ้นย่อตัวไว้นะแล้วเราหมุนไปทางด้านซ้ายกลับหลังหันปึ๊บปึ๊บปึ๊บย่อลงเป็นแชร์โพสเหมือนเดิมนะคะลองเบ้า3ทีค่ะเตี้ยๆ1 2และ3ได้แล้วหมุนกลับไปทางเดิมหน้าแข้งขวาจะอยู่ด้านหน้าหน้าแข้งซ้ายนั่งลงไปช้าๆโดยไม่ใช้มือใครไม่ไหวใช้มือได้เหมือนครูบอลเลยค่ะวางลงนิ่มๆกลับไปสู่ท่าเรือฮึบนาวาสนะอีกรอบหนึ่งเข่าชิดเท
ท้าชิดยืดหน้าอกปลายนิ้วมือชี้หาเท้าท่านไหนไม่ไหววางมือได้นะคะ1 2และ3 challenge อีกทีเดียวแข้งซ้ายอยู่ข้างบนแข้งขวากางเข่าออกได้ขมแหมวท้องสูบท้องเข้าดึงเท้าเข้ามาใกล้ตัวยกสะโพกขึ้นฮึบใครไม่ไหวใช้มือช่วยได้นะแล้วหมุนไปทางขวาปั๊บ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 เป็นแชร์โพสย่อลงเบา3ครั้งนะคะ1 2และ3หันกลับไปด้านขวาเหมือนเดิมค่ะให้หน้าแข้งซ้ายอยู่ทางหน้าเมื่อยต้นขามากเกรงท้องไว้แล้วนั่งลงช้าไม่ใช้มือใครไม่ไหวใช้มือได้นาวาสนะอีกรอบหนึ่งค่ะยืดหน้าอกปลายเท้าพ้อยไปข้างหน้าสายตามองดูที่เท้าขาเข่าชิดเกรงหน้าท้อง3 2และ1 half boat ค่ะเก็บคางโกงหลังเอ็นตัวไปทางด้านหลังยืดขาไปข้างหน้าแตะเท้าไม่แตะพื้นเหยียดขาให้ตรงปลายเท้านะเสมอกับสายตาก็ได้นับ1เกรงขาเกรงท้องด้านล่างเกรงท้องด้านบนนับ2และ3กลับมาที่นาวาสนะรอบสุดท้าย3 2 1วางเท้าได้เลยหายใจลึกๆยาวๆตามทันไหมโอเคจบในพาร์ทของครูบอลกับจิแล้วนะคะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดนิดๆหน่อยๆ นะโอเคในพาร์ทของโยคะนะคะเดี๋ยวจินำเองค่ะทุกคนนอนหงายชันหัวเข่าเมื่อกี้เราใช้หน้าท้องดังนั้นเดี๋ยวเราจะยืดในท่า2ท่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจบแล้วนะคะเอลำตัวลงนอนหงายทำในท่าบริดจ์นะคะครึ่งสะพานขยับให้ส้นเท้าชิดติดก้นเลยค่ะแยกเท้าออกกว้างเท่ากับระยะสะโพกกดแขนข้างลำตัวคว่ำฝ่ามือแล้วยกสะโพกขึ้นค่ะฮึบนึกถึงการยืดหน้าขาและบานพับสะโพกหน้าท้องจากที่เราฝึกนะทั้งคลาสของพี่บอลและคลาสของจินะคะผลักสะโพกขึ้นไปสะบักบีบเข้าไปหากันด้านล่าง10นิ้วมือกำประสานกันยืดหน้าอกหน้าท้องหายใจลึกยาวค่ะห้าลมหายใจ1กดมือกดแขนกดไหล่และเท้ารับน้ำหนัก2หัวเข่าไม่แบะออกนะคะบีบหัวเข่าเข้ามานิดนึง3 4และ5ปลดหัวไหล่คลายออกค่ะเอาแขนคลายออกไปแล้ววางหลังวางก้นลงช้าๆเหยียด2ขายาวๆในท่าสุดท้ายคลายหลังส่วนล่างในท่าบิดตัวนะคะงอเข่าขึ้นมาครึ่งทางค่ะ90องศาทุกคนใช้มือซ้ายผลักเข่าขวาไปด้านซ้ายปิดแล้วยืดก้นทางด้านขวานะคะวางแขนขวาลงไปหันศีรษะมองทางขวามือผ่อนคลายนะคะทั้งตัวเลยค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า1หายใจช้าลงได้ละ2 3 4และ5สลับข้างค่ะวางเท้าขวาขาขวางอเข่าซ้ายขึ้นมา90องศามือขวาค่ะทุกคนพลิกเข่าซ้ายไปทางขวามือช้าๆสะโพกซ้อนสะโพกยืดแขนด้านซ้ายออกไปหันหน้ามองซ้ายมือของทุกคนรีแลกซ์ทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจรดมือและเท้า1 2 3 4และ5ยกขากลับขึ้นมาค่ะทุกคนพักในท่าศพค่ะรีแลกซ์ทั้งตัวอีกรอบนะแขนสบายขาสบายหลับตาลงค่ะผ่อนคลายทุกส่วนเป็นไงบ้างครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่3นะครับทีนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝึกกับผมนะครับตั้งแต่ EP ที่1 EP ที่2แล้วก็ EP ที่3ที่มีครูจิมาเป็นครูร่วมสอนด้วยนะครับถ้าฝึกทั้ง3 EP รับรองว่ายังไงก็ต้องได้ประโยชน์แน่นอนนะครับทั้งระบบคาร์ดิโอของร่างกายนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ตบท้ายด้วย EP นี้ที่มีการยืดเหยียดของโยคะเข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้นทั้ง3 EP เนี่ยฝึกสลับกันไปนะครับเพราะมันได้ประโยชน์ทั้ง3ส่วนไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะงั้นอยากให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีสู้กับภัยของไวรัสโควิดในช่วงนี้นะครับค่ะคุณจิมีอะไรจะพูดไหมครับก็อยากถ้าเกิดไม่เหนื่อยอยากฝึกอีกนะวนไปเรื่อยๆค่ะเราฝึกได้ไปเรื่อยๆเลย3 EP นี้นะคะของครูท่านอื่นก็มีนะใช่มีเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ